สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่20มกราคมพุทธศักราช2563สมเด็จพระนิธิธารที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระนิธิธารที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดโคกหม้อหมู่2ตำบลโคกหม้ออำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระประธานอุโบสถวัดโคกหม้อสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2429โดยการนำของขุนพิลึกฤาเดชขุนกุมกิจเกษตรผู้นำชุมชนหลังจากได้อพยพมาจากบ้านกุดจอกอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทมาอยู่บ้านโคกหม้อตั้งแต่ปี2428แล้วจึงร่วมกับชาวบ้านจัดสร้างวัดขึ้นโดยได้รับพระราชทานวิสงฆามาสีมาเมื่อปี2471ปัจจุบันมีพระอธิการเฉลิมสุนทโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำนวน5รูปจากนั้นทอดพระเนตรโบราณวัตถุณหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดโคกหม้อพรหมานุสรณ์ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านก่อตั้งเมื่อปี2532โดยพระครูนิวุฒิพรหมจรรย์อดีตเจ้าอาวาสตัวเป็นอาคาร2ชั้นชั้นล่างจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในสมัยโบราณของชาวบ้านตำบลบ้านโคกหม้อที่ส่วนหนึ่งเป็นชาวลาวครั่งที่อพยพมาจากเมืองหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และได้ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีอาทิผ้าทอของชาวลาวครั่งผลงานฝีมือที่เป็นเอกลักษณ์คือมีลักษณะสีแดงซึ่งคำว่าครั่งหมายถึงสีแดงอันเป็นชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งโดยผ้าทอลาวครั่งของชาวบ้านโคกหม้อมีลวดลายต่างๆที่โดดเด่นแสดงถึงภูมิปัญญาเช่นผ้าลายหมี่หลวงซึ่งเป็นผ้าโจงกระเบนของบรรพบุรุษมีอายุเก่าแก่การนำผ้าทอลาวครั่งมาทำเป็นผ้าสบายเฉียงผ้าล้อหรือผ้าปูที่นอนและผ้าห่มทั้งยังมีเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบเมื่อปี2429หม้อดินเครื่องจักสานองค์แดงเลื่อยมือเลื่อยไม้แผ่นกระดานเครื่องใช้ในงานกสิกรรมสว่านมือกบสายไม้อาวุธปืนเกิดโบราณและมีดดาบส่วนชั้นบนจะแสดงพระพุทธรูปสมัยต่างๆอาทิสมัยทวารวดีและสมัยศรีวิชัยต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาอเนกประสงค์ทอดพระเนตรการแสดงของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งเป็นการลำเสริงประกอบเพลงบ้านโคกหม้อเล่าเรื่องราวของชาวบ้านตำบลบ้านโคกหม้อแล้วทอดพระเนตรผลงานของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อผลงานจากสารของชมรมผู้สูงอายุบ้านโคกหม้อซึ่งเป็นผู้สูงอายุชายได้รวมกลุ่มกันทำงานจากสารในเวลาว่างจากการทำนาหรือทำอาชีพหลักเพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายเช่นกระด้งตะแกรงและกระบุงการสาธิตการทอผ้าเหล่าครั่งของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อที่ยังคงทอผ้าใช้เองและจำหน่ายซึ่งเป็นช่วงงานบุญหรือเทศกาลต่างๆจะแต่งกายด้วยผ้าทอเหล่าครั่งนอกจากนี้มีผลงานของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่าครั่งจากจังหวัดใกล้เคียงอาทิกลุ่มชาติพันธุ์เหล่าครั่งบ้านบ่อกรุอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านหนองเหมือดอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรและบ้านหัวถนนกลางอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพวันนี้เวลา 8:50 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังวัดปทุมวนารามเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการและศิษยานุศิษย์จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ
โดยมีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีชาติการในวันที่20มกราคม2563พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเคร่งครัดและเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งได้ปฏิบัติตามแนวทางของพระอาจารย์มั่นทั้งการวิปัสสนากรรมฐานการดำรงตนอย่างเรียบง่ายลดละความโลภความโกรธและความหลงโดยเข้าถึงความสงบด้วยการเจริญสมาธิก่อให้เกิดสติชอบอันประกอบด้วยปัญญาองคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กผู้ยากไร้และทุกพลภาพที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดต่างๆจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยในวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองย่าปล้องจังหวัดเพชรบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน309ผืนไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอหนองย่าปล้องเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ประชาชนด้วยจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่อำเภอหนองย่าปล้องเพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน2รายต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน690ผืน